ต่อมานะครับน้องมาหาพื้นที่ที่ทุกกราฟซ้ำกันซึ่งพื้นที่ที่ทุกกราฟซ้ำกันก็คือพื้นที่ส่วนนี้นะครับต่อมานะครับน้องต้องหาจุดมุมของพื้นที่ส่วนนี้น้องมาหาจุดมุมจุดนี้กันนะครับจุดนี้นะครับน้องเกิดจากการตัดกันของสมการชังเส้น x เท่ากับ y กับสมการชังเส้น x บวก 3y เท่ากับ9น้องก็แก้สองสมการนี้ร่วมกันเพื่อหาจุดตัดนะครับ x เท่ากับ y น้องแทน y ตัวนี้ด้วย x นะครับน้องจะได้เป็น x บวก 3x ก็กลายเป็น 4x เท่ากับ9น้องย้าย4มาหารฝั่งนี้น้องก็จะได้เป็น x เท่ากับ9ส่วน4 x เท่ากับ y ดังนั้น y ก็ต้องมีค่าเป็น9ส่วน4ด้วยนะครับดังนั้นจุดนี้ก็จะมีพิกัดเป็น9ส่วน4 9ส่วน4ต่อมานะครับน้องก็มาหาพิกัดของจุดมุมจุดนี้จุดมุมจุดนี้นะครับก็เกิดจากสมการเชิงเส้น x บวก y เท่ากับ2ตัดกับสมการเชิงเส้น x เท่ากับ y น้องก็มาแก้2สมการนี้ร่วมกันเพื่อหาจุดตัดนะครับ x เท่ากับ y น้องแทน y ตัวนี้ด้วย x นะครับน้องจะได้เป็น x บวก x ก็คือ 2x 2คูณ1ได้2ตอนนั้น x ก็คือ1นะครับ x มีค่าเป็น1 x เท่ากับ y ตอนนั้น y ก็ต้องมีค่าเป็น1นะครับพิกัดของจุดนี้น้องจึงได้เป็น1 1นะครับจุดมุมของพื้นที่ส่วนนี้น้องก็จะได้มาครบแล้วนะครับก็คือจุด02จุด03จุด904 904จุดหนึ่งหนึ่งต่อมานะครับน้องเอาจุดมุมที่ได้เนี่ยมาแทนค่าหาค่า c สูงสุดกันจุดศูนย์สอง x เป็นศูนย์ y เป็นสองศูนย์คูณหกได้ศูนย์สองคูณสองได้สี่สี่บวกศูนย์ได้สี่จุดศูนย์สาม x เป็นศูนย์ y เป็นสาม6คูณ0ได้0 3คูณ2ได้6 6บวก0ได้6จุด904 904 6คูณ904บวกกับ2คูณ904เอา2ตัด2 3 6 2 2 4สองตัดสี่ได้สองเก้าคูณสามได้ยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดบวกเก้าได้สามสิบหกสามสิบหกหารสองได้สิบแปดจุดหนึ่งหนึ่ง x เป็นหนึ่ง y เป็นหนึ่งหกคูณหนึ่งได้หกสองคูณหนึ่งได้สองหกบวกสองได้แปดโจทย์ทำหาค่าสูงที่สุดของ c ค่าสูงที่สุดของ c ก็คือ18นะครับดังนั้นข้อนี้น้องจึงตอบ18โอเคนะครับ